สบายดีน้องๆมาดูคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซมิ่งอะคาเดมี่ในคอร์สเคมีแพทย์ศาสตร์สำหรับมื้อนี้ก็จะมาต่อวิดีโอที7ละเนาะสำหรับหลักสูตรก่อนอื่นสำคัญคือกันตัวนี้นะเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีเบิ่งขั้นเนาะแต่ขั้นก็อาจจะมีอันก้นกับมี3ขั้นนั่นคือขั้น1ขั้น2ขั้น3เฮาสิสรรับขั้นว่าคือขั้น1เฮาจะเอิ้นเฮาจะใส่จังซี่เนาะprimary ungrown secondary และ tertiary ungrown เนาะขั้น2และขั้น3เนาะอันนี้คือกัน primary amin secondary amin แล้วก็ tertiary amin เนาะวันนี้อามินเด้อามินกะก็มี primary aminsecondary amine tertiary amine เห็นป่ะงั้นหมายความว่าทั้ง3ธาตุนี้ล้วนแล้วแต่มีขั้นซึ่งสูตรทั่วไปเด้อซั่นสูตรทั่วไปของอันโกนละแม่น R O H เนาะแล้วก็อามีนแม่น R N H 2เนาะแต่ว่ามันจะมีอันจะเบิ่งจังซี่เดี๋ยวสิสูตรทั่วไปก่อนเนาะว่าซั่นซะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น R C O R C O และจึงไป N H 2อันนี้มันโดยทั่วไปหลักๆถ้าสิเว้าเฉพาะอันก้นนี่นะหลักๆถ้าสิเว้าเฉพาะอันก้นนี่เว้าได้บ่ว่า R มันไปจับกับ C ตัวนึงแล้วก็เฮ็ดตัวนี้แล้วก็ไปจับกับโอเฮ็ดเบาได้บ่ว่าจังซี่เขียนได้บ่แม่นและตัวนี้นี่แหละเฮาเอิ้นว่าอ่านโกนขั้น1 primary อ่านโกนและถ้าหากว่า R จับกับ C เฮ็ดตัวเดียวแล้วก็ไปจับกับโอเฮ็ดปึ๊บเฮาเอิ้นว่าอันโกนขั้น2หรือ secondary อันโกนและถ้า R tertiary อันโกนได้สิเป็นจังไดมันสิเป็นจังซี่ R ขีด C R ขีดแล้วก็ R ขีดขีดจะสังเกตอย่างชัดเจนเลยว่านี่หมายความว่าบริเวณ C ที่ไปจับกับ O เฮ็ดนะถ้าเป็นขั้น1 C ตัวนี้จะจับกับเฮ็ด2ตัวถ้าเป็นขั้น2 C ตัวนี้จะจับกับเฮ็ดตัวเดียวถ้าเป็นขั้น3 C ตัวนี้จะบ่มีเฮ็ดจับเลยสังเกตง่ายๆซินี่ล่ะเอาลองมาเฮ็ดตัวอย่างก่อนจักหน่อยนึงถ้าอาจารย์เขียนออกมาสูตร1ออกมาต้องฮู้ลดว่าขั้นนั้นแม่นอันนั้นแม่นขั้นใดอันโกนตัวนี้มันขั้นใดเอาลองเบิ่งอะอันน้ำอิดลองเบิ่งอันนี้ขั้นใดขั้น3ให้โฟกัสที่จุดนี้โฟกัสที่จุดนี้แล้วไปต่อกับกากบอนเห็นปะบริเวณที่โอเฮดไปต่อกับกากบอนจะสังเกตเห็นว่ากากบอนตัวนี้บ่มีเฮดจับเลยดังนั้นตัวนี้เฮาเอิ้นว่าอ่านโกนขั้น3อาบันนี้มาต่อให้สังเกตที่จุดนี้แล้วไปจับกับตัว C นี้เห็นนะแล้วจะสังเกตเห็นว่า C ตัวนี้นี่มัน1พันธะสร้างอยู่บริเวณ R ตัวนี้และอีก1พันธะจับกับบริเวณ R ตัวนี้และอีกอันนึงปกติ C มันมี4ขีดเห็นป่ะแต่ว่าในที่นี้มันไปจับกับ R ตัวนึงแล้วไปจับกับอีก R ตัวนึงละคันซั่นหมายความว่าอีกขีดนึงมันก็ต้องจับคําเฮ็ดจึงบอกเลยว่าตัวนี้นี่เป็นอันโกนขั้น2อันโกนนะและตัวนี้สังเกตบริเวณนี้แลนไปจับนี่ปึ๊บเห็นเนาะC
และมันแล่นไปจับกับตัว R นี่นะเห็นเนาะและมีอีกบ่บ่มีแล้วเนาะ C มี4ขีดคั้นอีก2อันก็ต้องจับกับ H 2เห็นเนาะมันจะเป็นจังซี่แหละตัวนี้จึงเอิ้นว่าขั้นหนึ่งและในทางอันเดียวกันอาร์มินนี่ก็คือกันจากที่ว่าเฮาฮู้แล้วเนาะว่ามัน R N H 2ซึ่งว่าอันนี้แฮงเบิ่งง่ายให้สังเกตที่ N เลยคันหากว่าขั้นหนึ่งนะอามินขั้นหนึ่งนะมันจะเป็น R จับกับ N เนาะแล้ว H มี H 2โตแต่คันเป็นขั้น2 R จับกับ N ที่มี H อันเดียวและที่เหลือก็เป็น R ขีดและถ้าเป็นขั้นสร้างก็เป็น R จับกับ N ที่บ่มีเฮ็ดเลยเห็นบ่ลักษณะคล้ายๆกันบ่ขั้นสั้นเฮาจึงมาลองตัวอย่างเบิ่งเห็นเนาะขั้น1ขั้น2ขั้น3สังเกตง่ายๆสังเกตแค่จุดนี้ N จับกับ Hถ้าหากว่า n จับกับ h 2โตเป็นขั้น1 n จับกับ h โตเดียวเป็นขั้น2 n จับบ่มี h จับเลยเป็นขั้น3เบิ่งจังซี่ก็ได้ง่ายๆแบบนี้นี่ล่ะอามีดคือกันอามีดคือกันอามีดเด้อนี่เด้อเฮาฮู้แล้วสูตรทั่วไปอามีดแม่นจังซี่โอเคดังนั้นหมายความว่าคันแม่นขั้น1เป็นจังได๋คันแม่นขั้น1ก็ r จับกับ co ให้เบิ่งที่ตัวนี้คือเก่าขั้นหากอันนี้เลยมันขั้นหนึ่งเนาะ 2R จับกับ CO ขั้นหากว่าเฮ็ดตัวเดียว R จะเห็นป่ะขั้น3อาจารย์จะให้ฝากเรียกบ้านให้คิดซะว่าสูตรนี้แม่นอามินขั้นใดเนาะแล้วก็อานโกนขั้นใดและโจทย์สุดท้ายอามีดขั้นใดถ้าตอบ3อันนี้ได้นะโจทย์มาสไตล์ให้เบิ่งขั้นนะตอบได้ซัวเนาะดังนั้นจึงบ่ปัญหาจักหน่อยเลยโอเค